สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศนะแน่นอนนะการต่างประเทศถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะมันก็จะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะไม่มากก็น้อยนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นนะฮะที่น่าสนใจนะครับคือหามากการนับคะแนนเสร็จ150ชี้ดาราตลกชื่อดังของยูเครนนะมีสิทธิ์ลงแข่งขันชิงประธานาธิบดีรอบที่2กับคนเก่าเปโตรโปโรเซียโกนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับดาราตลกชื่อดังของยูเครนจะต้องชิงตำแหน่งประธานาธิบดียูเครนรอบที่2กับผู้นำปัจจุบันประธานาธิบดีเปโตรนะครับหลังจากที่ผลการเลือกตั้งที่นับเสร็จไปสิ้นไปแล้ว 50% ผลการเลือกตั้งทางการคาดการว่าเซเลนสกี้จะชนะเลือกตั้งรอบแรกราว 30.2%เห็นไหมที่ยูเครนก็กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเป็นตลกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นหลักเลยว่ายูเครนก็เปลี่ยนแปลงรัสเซียก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่ยอมรับประธานาธิบดีนะครับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับขณะเดียวกันไฟไหม้รถบัสเปรูนะครับมีผู้โดยสารหนีไม่ทันเสียชีวิตถึง20ศพนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนได้รับบาดเจ็บ10คนเหตุไฟไหม้รถบัสนะครับที่สถานีขนส่งผิดกฎหมายในเมืองหลวงของเปรูนะเจ้าที่ก็ระบุแบบนั้นนะครับซึ่งต้องยอมรับนะฮะว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากการแตกหักและการเปลี่ยนแปลง5ประการเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็การเสียชีวิตของคนมีชื่อเสียงด้วยนะครับกำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันในขณะที่พายุฝนนะฮะพัดถล่มภาคใต้ของเนปาลนะฮะเสียชีวิตไป27ศพนะครับเจ็บกว่าครึ่งร้อยสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับพัดถล่มภาคใต้ของเนปาลนะครับทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบริเวณกว้างต้นไม้ใหญ่หักโค่นและก็เสาไฟล้มระเนระนาดล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย27รายเจ็บอีกหลายร้อยคนก็คงเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งไม่เชื่อภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับระบบยอมรับว่าความเหนือกว่าทางเศรษฐกิจนะและก็ทหารของตะวันตกมีมากกว่าจีนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้วนะครับมีความได้เปรียบในระยะยาวทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการทหารมากกว่าจีนและระบบคอมมิวนิสต์ตระหนักว่าพรรคคอมมิวนิสต์เขาตระหนักบอกว่าคนบางกลุ่มใช้จุดแข็งของตะวันตกเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของแนวคิดสังคมนิยมนะฮะก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดแบบนั้นก็จะเป็นฝ่ายหนึ่งก็จะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนะอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าเป็นเผด็จการนะเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการประชาธิปไตยต้องดีกว่าหลักคิดนี้เป็นหลักคิดของตะวันตกนะครับเพื่อที่จะเล่นงานฝั่งคอมมิวนิสต์นะบอกว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะก็มันก็เป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านที่เกิดขึ้นพยายามว่าตัวเองดีฝ่ายตัวเองแย่ก็นักการเมืองของไทยก็เอามาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยนี่มีการปลุกแล้วเอามาใช้ในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์สงครามคอมมิวนิสต์นะก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม19ในประเทศไทยสุดท้ายพวกนี้ก็เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเป็นวัฒกรรมเพียงการต่อต้านเป็นวัฒกรรมปลุกระดมนะครับในขณะที่ศาลมาเลเซียลดโทษสาวชาวเวียดนามผู้ต้องหาฆ่าคิมจองนัมนะหลังสารภาพข้อหาเบาคาดปล่อยตัวเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าศาลมาเลเซียลดโทษหญิงสาวชาวเวียดนามที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลอบสังหารพี่ชายของผู้นำเกาหลีเหนือนะฮะเหลือเพียงจำคุก3ปีกับอีก4เดือนหลังจากเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าข้อหาที่เบาลงขณะที่ทีมทนายคาดว่าเธอจะรับการปล่อยตัวในราวเดือนพฤษภาคมนี้นะนี่ก็คงจะเป็นบริบททางการเมืองที่เราได้เห็นอีกอันนึงว่าคิมจองอึนกับคิมจองนัมนะฮะคิมจองนัมเป็นพี่ชายคิมจองอึนต่างมารดาแต่ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็สุดท้ายก็โดนวางยาพิษโดยชาวต่างชาติแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับป๊อบ
ระบุนะครับบอกว่าวดีการเริ่มกระบวนการเยียวยานะฮะเหยื่อล่อลวงทางเพศแล้วนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสมเด็จท่าสันตะปาปาฟรานซิสนะครับได้กล่าวว่ากระบวนการเยียวยาเริ่มต้นขึ้นแล้วในศาสนาจักรคาทอลิกนะครับภายหลังการประชุมซัมมิตว่าด้วยโรคใคร่เด็กแต่ทรงยอมรับว่ามีบาทหลวงที่กระทำผิดหลายคนนะยังไม่ได้รับโทษเป็นการสังคายนาคนภายในนะของศาสนาคริสต์นะครับขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคริสต์กับมุสลิมนะกำลังเริ่มดีขึ้นนะโป๊ปฟรานซิสและก็กษัตริย์โมร็อกโกนะครับร่วมประกาศนครเยรูซาเล็มนะสัญลักษณ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคริสต์ยิวแล้วก็อิสลามนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสมเด็จท่าสันตะปาปาฟรานซิสนะครับประมุขของคริสตจักรคาทอลิกนะฮะได้ร่วมกับพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกนะครับนครเยรูซาเล็มบอกว่าควรเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันโดยสันติสำหรับชาวคริสต์ชาวยิวแล้วก็ชาวมุสลิมในวันแรกที่เยือนประเทศนะฮะในแอฟริกาเหนือแห่งนี้นะครับก็เยรูซาเล็มก็เป็นพื้นที่ขัดแย้งนะครับที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยไปตั้งสถานทูตนะฮะรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะก็เลยทำให้เกิดสงครามเกิดขึ้นคราวนี้ก็ใช้ศาสนาก็เป็นเครื่องมือบอกเออไม่เป็นไรเราอยู่ร่วมกันได้ยอมรับในสิ่งที่อเมริกาทำซะหลักประมาณนั้นนะครับในขณะที่พรรครัฐบาลตุรกีสอบแพ้เลือกตั้งหลังอังการ่าอิสตันบูลนะฮะประกาศชี้แอร์โดอันขาหลงสำนักข่าว AFP รายงานว่านะครับพรรคความยุติธรรมและการพัฒนาของภายใต้การนำของประธานาธิบดีเจเรบไตยิปแอร์โดอันนะฮะสูญเสียที่นั่งนายกเทศมนตรีกรุงอังการ่าในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นและยังมีแนวโน้มจะเสียพื้นที่ในศูนย์กลางเศรษฐกิจของอิสตันบูลไปด้วยพร้อมๆกันนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่บ่งบอกถึงยุคเสื่อมของแอร์โดแอนแล้วก็พรรค AKP นะที่กวาดต้อนชัยชนะในศึกเลือกตั้งทุกสมัยตลอด16ปีที่ผ่านมานะครับผมเคยเรียนตลอดนะครับว่าช่วงนี้มันกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงในตุรกีก็กำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเช่นกันการเปลี่ยนแปลงคนเก่ามันกลับมายากนะครับไปดูในเวเนซุเอล่าฮะเวเนซุเอล่ากำลังเข้าสู่กระบวนการแตกหักทางการเมืองผู้นำเวเนซุเอล่าตอนนี้ก็สั่งนะครับตัดไฟ30วันนะครับปิดโรงเรียนลดเวลาทำงานรับมือวิกฤตไฟฟ้าดับเวเนซุเอล่าต้องสลับไปมาเรื่องไฟฟ้าตอนนี้นะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอล่าประกาศมาตรการตัดไฟเป็นช่วงเวลานาน30วันพร้อมสั่งลดเวลาการทำงานปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตไฟฟ้าดับครั้งใหญ่นะครับก็นับว่ามาดูโรก็ยอมรับไกลๆว่ารัฐบาลไม่สามารถจะผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการและก็วิกฤตพลังงานครั้งนี้อย่างยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆทั้งที่เคยออกมาโทษว่าเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกานะครับมาดูโรได้พูดผ่านทางโทรทัศน์บอกว่าได้อนุมัติแผนสลับไฟฟ้าเป็นเวลา30วันและจะเน้นจ่ายประปาให้ได้ตามปกติโครงสร้างพื้นฐานเก่าแก่ขาดการซ่อมบำรุงและแทบไม่ได้มีเม็ดเงินลงไปลงทุนของรัฐล้วนเป็นปัจจัยที่นำสู่วิกฤตพลังงานครั้งนี้ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นล้านล้านเปอร์เซ็นต์ยังกระตุ้นให้บุคลากรนะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับเกิดอาการสมองไหลไปต่างประเทศในประเทศอื่นที่ในแถบลาตินอเมริกานะครับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเวเนซุเอล่าราว 25,000 คนนะครับได้อพยพหนีออกจากประเทศเช่นเดียวกับพลเมือง 2.7 ล้านคนที่ตัดสินใจหนีไปตั้งรกรากนะครับในต่างแดนตั้งแต่ปี2015นะครับทางการเวเนซุเอล่าได้ประกาศมาตรการอื่นๆเพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้านะครับเพื่อใช้จ่ายไฟอย่างไม่สะดุดแล้วก็รัฐบาลจึงขอให้โรงเรียนต่างๆระงับกิจกรรมต่อไปก่อนแล้วก็องค์กรของรัฐแล้วก็เอกชนลดเวลาการทำงานถึง14นาฬิกานะครับและทำตัวว่าการกระทรวงสื่อสารของเวเนซุเอล่าก็มีการออกแถลงนะครับเมื่อปราศจากไฟฟ้าน้ำประปาก็ไม่สามารถที่จะสูบน้ำไปยังบ้านเรือนของประชาชนได้ขณะเดียวกันสัญญาณไฟจราจรนะฮะส่องไฟส่องสว่างตามท้องถนนปั๊มน้ำมันหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับประธานวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็
เครื่องกลแห่งเวเนซุเอลาก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ถือว่ารุนแรงมากและยังคงเกิดปัญหาไฟดับหรือมีการสลับใช้ไฟอย่างต่อไปเรื่อยๆแต่เวลานี้โครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมดผลิตไฟได้เพียง 5,000 ถึง 6,000 เมกะวัตต์จากที่เคยผลิตได้ถึง 34,000 เมกะวัตต์นะครับรัฐบาลมาดูโรก็ออกมาขอโทษมาโทษว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายนะครับที่เป็นผู้ทำเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามไฟฟ้าก็เริ่มส่อเขามีปัญหาตั้งแต่ปี2010นะครับสมัยประธานดีฮูโก้ชาเรฟนะครับซึ่งต้องสลับไฟฟ้าใช้ในบางพื้นที่ของรัฐเนื่องจากภัยแล้งในปีนี้ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำกูรีลดต่ำลง ความตกตรายทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตย่ำแย่ลงของชาวเวเนซุเอลาได้นำไปสู่การเผชิญหน้ากันทางการเมืองระหว่างนิโคลัสมาดูโรกับผู้นำฝ่ายค้านฮวนกัวโดซึ่งตั้งตนเป็นประธานดีรักษาการโดยมีสหรัฐอเมริกาและก็อีก50ประเทศให้การหนุนหลังใครไม่เชื่อประเทศที่มีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในลาตินอเมริกาตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้กลับกลายเป็นไฟฟ้ามีแต่มีน้อยต้องสลับกันใช้เดือนหนึ่งใช้ทีเดือนหนึ่งใช้ทีเดือนนี้เมืองนี้ไปเดือนนี้เมืองนี้ไปอำเภอนี้ไปใครไปเชื่อฮะน้ำประปาไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาก็ไม่มานะฮะประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนฮะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักหลังจากที่มีการใช้ประชานิยมหลังจากที่คนแรกใช้นะครับฮูโก้ชาเลสก็ใช้ประชานิยมนิโคลัสมาดูโรมาใช้ประชานิยมหนักกว่า สิ่งที่ต่างมาประเทศพินาศประชาชนต้องอพยพออกจากประเทศมากกว่า8ล้านคนนะครับแม้กระทั่งเจ้าที่ไฟฟ้าอยู่ไม่ได้ สภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีใครจะไปอยู่ในประเทศสมองก็ไหลไปยังประเทศอื่นหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับนะเพราะหลักคิดที่มาจากการใช้ประชานิยมมันเป็นอันตรายอย่างมากอันตรายอย่างสูงและอันตรายอย่างหนักแต่มันจะสามารถทำให้นักการเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้นำแต่สิ่งที่ถามมาประเทศก็จะย่อยยับพินาศล่มจมเสียหายสิ่งนี้ประชาชนคนไทยควรจะรู้และศึกษานะครับแล้วก็สิ่งที่การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาคือต้นเหตุของชนวนสำคัญนะที่มีการเผชิญหน้าระหว่างประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา50ประเทศและสหภาพยุโรปนะครับที่รวมกันนะเผชิญหน้ากับเวเนซุเอลานะตอนนี้เวเนซุเอลากำลังโดนลุมทึ้งจากมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับดังชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินกลางอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดิน
ป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระภูมินทร์กราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระภูมินทร์กราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี